ออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์กับ Learn and Share วันนี้อยู่กับมิ้นและมายค่ะพวกเราสองคนนะคะมาพร้อมกับท็อปิกเกี่ยวกับการก้าวผ่านเหตุการณ์เลวร้ายได้อย่างสวยงามค่ะพอพูดแล้วมันดูยากนิดนึงเนาะใช่ค่ะการที่คนเราจะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ที่แบบมีความร้ายแรงแล้วก็สะเทือนใจให้เป็นสิ่งที่สวยงามได้ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยใช่คือธรรมชาติของมนุษย์เราเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายเนาะจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นความรู้สึกปกติที่เกิดขึ้นได้เลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปอะค่ะมิ้นขอแยกออกเป็น2แบบคือการก้าวผ่านมันไปได้กับไม่สามารถก้าวผ่านไปได้ค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทำความรู้จักกันใน2เรื่องก็คือ PTSD ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเนาะย่อมาจาก post traumatic stress disorder ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ PTG หรือ post traumatic growth ใช่เรามาทำความเข้าใจกับอย่างแรกกันก่อนนะคะก็คือ PTSD เนาะพี่มิ้น PTSD เนี่ยหรือ post traumatic stress disorder หรือความผิดปกติหลังเจอเหตุการณ์สะเทือนใจค่ะปกติแล้วเวลาที่มนุษย์เราเจอกับเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงหรือสะเทือนใจเนี่ยมันจะเกิดเป็น2แบบก็คือ trauma กับ PTSD นี่แหละ trauma เนี่ยก็คือบาดแผลเนาะในเชิงจิตวิทยาค่ะ trauma นี้หมายถึงความรู้สึกตกใจหรือสั่นสะเทือนขวัญที่ส่งผลต่อจิตใจเป็นระยะเวลานานส่วน PTSD เนี่ยก็คือบาดแผลเหมือนกันแต่เป็นบาดแผลในใจที่มันเรื้อรัง จะเกิดขึ้นเมื่อเจอกับเหตุการณ์รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือว่าความกดดันที่รุนแรงก็ได้อาการเด่นๆก็คือ1ความกลัว2ความรู้สึกหมดหวัง3ความหวาดกลัวค่ะคือเวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์สะเทือนใจอะถ้าเป็นใน3เดือนแรกจะเรียกว่าทรามาแต่หลังจากนั้นจะเป็น PTSD คือมันจะยาวนานกว่านั้นเนาะช่วง3เดือนแรกก็จะเป็นเหมือนบาดแผลแต่ถ้าเราปล่อยเรื้อรังมันไปไว้นานๆนะคะก็จะกลายเป็น PTSD ใช่อย่างที่พี่มิ้นบอกค่ะมันก็จะมีแบบเป็นระยะของมันเนาะซึ่งพอมันผ่านไปนานๆนะคะมันก็จะกลายเป็น PTSD PTSD อะค่ะมันก็จะมี2รูปแบบรูปแบบที่1อะค่ะเรียกว่า Single Trauma ค่ะคือการเผชิญกับเหตุการณ์นึงที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะโดยที่แบบเราไม่ทันตั้งตัวค่ะเช่นการเสียชีวิตโดยกระทันหันอาจจะเป็นคนที่เรารักอะไรอย่างนี้ซึ่งการสูญเสียเนี้ยค่ะมันทำให้เกิดบาดแผลที่รุนแรงถึงจะไม่อันตรายต่อชีวิตเราค่ะแต่ก็มันอันตรายต่อจิตใจของเรามากๆเลยมันทำให้เราเกิดอาจจะเป็นความกลัวการสะเทือนใจไปเลยค่ะในการสูญเสียในสิ่งนั้นไปรูปแบบที่สองค่ะเรียกว่า complex trauma ค่ะคือการเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงหลายเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงอันตรายถึงชีวิตทำให้เกิดการสะเทือนใจแบบต่อเนื่องเกิดขึ้นซ้ำๆยาวนานหลายๆปีค่ะอาจจะลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เราคบกับคนหนึ่งเนาะแล้วเขาก็นอกใจเราแบบซ้ำๆมันอาจจะทำให้เรากลายเป็น PTSD ที่การที่เราจะมีความรักครั้งใหม่อ่ะมันเป็นไปได้ยากแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรอบข้างเลยที่ไม่กล้าเชื่อใจใครเลยอะไรส่งผลต่อความสัมพันธ์ใช่ค่ะก็คือรูปแบบแรกจะเจอกับเหตุการณ์เดียวที่รุนแรงมากๆแบบโบ้งเลยเนาะทีเดียวเลยแต่อันที่สองก็คือเหมือนเจอมาซ้ำๆใช่เหมือนมันสะสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อาการทั่วไปของ PTSD เนาะอาการที่สำคัญที่สุดและน่ากลัวที่สุดของโรคนี้เลยนะคะคือการที่เห็นภาพเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความฝันหรือเจอสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามิ้นเคยแบบมีไหมไม่ค่อยนะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ไหนที่เห็นอะไรมาสะกิดแล้วมันขึ้นมาในหัวอาจจะเป็นแค่ความทรงจำวัยเด็กที่มันเป็นความทรงจำที่ดีอันนั้นเกิดขึ้นนะมีภาพในหัวแต่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมแต่มันก็เมคเซนส์เนาะที่คนคนนึงแบบเจอเหตุการณ์ร้ายๆอ่ะแล้วพอเขาเห็นอะไรที่มันมากระตุ้นอ่ะเขาก็ทำให้แบบย้อนกลับมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยภาพนั้นถ้าใครไม่เคยเป็นอ่ะเนาะก็เวลาที่เราดูหนังอะไรเงี้ยเราก็จะเจอคำพูดแบบอยู่ในอย่างเอกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเตียงแล้วแบบเอ้ยฉันฝันถึงเหตุการณ์นั้นซ้ำๆอีกแล้วมันน่าจะเป็นอาการแล้วก็อารมณ์ประมาณนั้นเนาะส่วนอีกอาการหนึ่งก็คือการพยายามหลบหลีกค่ะหนีจากสิ่งที่กระตุ้นหรือทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเช่นคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เนาะพวกเขาก็อาจจะมีความกลัวในการนั่งรถยนต์ไปเลยเวลาจะเดินทางไปไหนก็จะกลัวเกรงซึ่งมันเห็นได้ชัดกับความกลัวทั่วไปเนาะใช่อันนี้คือแบบมันเหมือนฝังใจมากๆจนไม่กล้าที่จะทำสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วใช่ค่ะแบบนั้นเลยแบบที่พี่มิ้นบอกเลยแล้วก็อาการทางจิตทั่วไปที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีความวิตกกังวล
หวาดระแวงตลอดเวลาอาการนอนไม่หลับตื่นตัวตลอดเวลาค่ะเกิดความเครียดง่ายขึ้นกว่าปกติรู้สึกหวาดกลัวสิ้นหวังหรือบางครั้งนะคะก็มีอาการโกรธผู้คนเนื่องจากไม่มีใครช่วยเหลือพวกเขาในเหตุการณ์สะเทือนใจเหล่านั้นเลยมันเป็นความฝังใจมากๆจนแบบว่าเสียใจกลัวทุกอย่างเลยแล้วก็โกรธมันเหมือนมาหมดเลยในความรู้สึกทางด้านลบอะค่ะส่วน PTSD นะคะมันก็สามารถพัฒนาไปเป็นโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันค่ะเขาก็จะมีอาการซึมเศร้าแล้วก็โทษตัวเองรู้สึกไร้ค่าบางคนก็อาจจะไปพึ่งสิ่งเสพติดนะคะเพื่อช่วยให้ตัวเองได้บรรเทาจากอาการเหล่านั้นนะคะที่จะได้ไม่ต้องนึกถึงเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเหล่านั้นทำให้บางคนนะคะอาจจะเสพติดแล้วก็ทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายได้เลยเพราะว่าความทรมานกับสิ่งที่เป็นอยู่เนาะเหมือนที่น้องไมล์บอกว่ามันอาจจะมีภาพหลอนเกิดขึ้นใช่เหมือนแบบหนีไปเลยยังดีกว่าอะไรอย่างนี้อาจจะแบบไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกแล้วบางคนก็เสพติดเพื่อให้หลับไปเลยไม่อยากนึกไม่อยากฝันถึงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนี้มีสาเหตุไหมคะว่าทำไมคนคนนึงถึงเป็น PTSD สาเหตุนะคะมันอย่างที่บอกไปเนาะ PTSD อะค่ะมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุเรามีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกระเทือนในจิตใจของเราเป็นอย่างมากรวมถึงมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์กับสิ่งที่เตือนให้นึกถึงด้วยนะเช่นภาพกลิ่นเสียงที่ส่งผลต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของเราอะค่ะเมื่อพบสิ่งเหล่านั้นนะเนาะเราก็จะมีอาการหวาดกลัวเหมือนว่าเราเผชิญกับเหตุการณ์นั้นอีกรอบนึงเหมือนมันมาซ้ำๆวนๆอย่างนั้นอีกรอบนึงเลยอะค่ะอันนี้นึกถึงทวิตนึงในทวิตอะค่ะเขาเหมือนบอกประมาณว่าในร้านอาหารที่หนึ่งอะมีคนนั่งอยู่ใช่ไหมที่โต๊ะแล้วก็เหมือนถาดที่คนถือล่วงแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมั้งแบบหลบอยู่ใต้โต๊ะอะคือเขามาจากที่ที่แบบมีการวางระเบิดกันอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าแบบเขากลัวกับเสียงเหล่านั้นก็เลยคิดว่าเกี่ยวเนื่องกันมากๆการที่คนนึงเจอกับเหตุการณ์นึงเนาะแล้วพอเจออะไรที่มันกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงกลิ่นความรุนแรงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความกลัวมากๆมากกว่าคนทั่วไปแบบที่เขาเองก็ไม่สามารถบังคับตัวเองให้หยุดกลัวได้อะใช่อย่างที่พี่มิ้นบอกไปค่ะมันก็เชื่อมโยงกับตัวอย่างที่มาที่จะมาพูดวันนี้เลยอะค่ะก็ในพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเขาก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรค PTSD ได้สูงกว่าคนไทยในพื้นที่อื่นๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีเหตุการณ์ที่ไม่สงบในพื้นที่ของเขาเนาะอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปี2547จนถึงเดือนธันวาคม2560เลยค่ะมีการรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งหมด 19,622 ครั้งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง 6,703 รายค่ะแล้วก็มีการบาดเจ็บเรื่อยๆเลยเนาะจากการศึกษาค่ะพบว่าร้อยละ14ของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะมีอาการ PTSD หรือโรคเครียดจากการเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะร้อยละ 87.5 เลยซึ่งการที่เขาต้องมาเจอกับการเสียงระเบิดคนยิงกันมันก็บาดเจ็บเนาะใช่มันก็ส่งผลต่อตัวเด็กมากๆเลยค่ะแล้วในงานวิจัยที่มายกมาค่ะเขาก็บอกด้วยว่าเด็กก็มีอาการเปลี่ยนไปจากเดิมนะส่วนพวกนิสัยมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้น มีความก้าวร้าวมากขึ้นเหมือนกันอันนี้ที่น้องมายกตัวอย่างมามันเห็นได้ชัดเลยเนาะว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ใช่แค่กระทบกระเทือนต่อจิตใจแต่มันอันตรายถึงชีวิตเขาอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าเขาหวาดกลัวกับความอันตรายเนี้ยไม่สิ้นสุดเพราะว่าอย่างที่น้องมายบอกว่ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะซึ่งมันต่างจากจังหวัดอื่นๆหรือภาคอื่นๆที่เขาแบบก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆไงเนาะใช่แล้วมันยากที่จะควบคุมความกลัวที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นซ้ำๆใช่ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ด้วยแต่ก็มีมุมมองนึงที่มาอยากจะแชร์ให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่มินได้รู้มากๆเลยค่ะคือประสบการณ์เชิงลบสามารถกระตุ้นให้เราซาบซึ้งกับชีวิตได้มากขึ้นได้พอพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรอใครๆก็ไม่อยากเจอประสบการณ์เชิงลบใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วประสบการณ์เชิงลบอะค่ะมันก็สามารถช่วยเราได้เหมือนกันนะทั้งภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจอะค่ะแล้วก็มันทำให้เรามีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตต่อไปหลังจากเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงด้วยไม่ได้เป็นเพียงแค่ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นนะแต่รวมถึงการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองด้วยการที่เราอยู่กับปัจจุบันทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอะค่ะซึ่งการที่เราจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้ามันก็ส่งผลดีกับเราเหมือนกันตรงที่เรามีความตระหนักถึงความซาบซึ้งในการใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่าการอยู่กับความสุขซึ่งเมื่อเราผ่านมันมาได้ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่าเหมือนเกิดใหม่เลยใช่ค่ะมันจะเป็นความรู้สึกประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเราได้รับพลังหรือว่าพอเราผ่านมาได้แล้วเหมือนมันได้เกิดใหม่จริงๆกับตัวเราเวลาผ่านเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแล้วก็รุนแรงมาได้จากแง่คิดที่น้องไมล์ได้มาแชร์เนาะมันก็ลิงก์กับอันต่อไปที่จะพูดถึงเลยก็คือ PTG อ่ะมันคล้ายๆกันเลยแบบไอ้ความคิดนี้หรือว่าความรู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็คือความงอกงามหลังเจอกับเหตุการณ์สะเทือนใจค่ะ post traumatic growth ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาไปในเชิงบวกเป็นสภาวะที่มีความสัม
พันกับ PTSD นั่นแหละก็เลยคิดว่าน่าหยิบยกมาแชร์เนาะเพราะมันเกี่ยวข้องกัน PTSD เนี่ยเป็นผลลัพธ์จากการเผชิญภาวะวิกฤตที่สำคัญในชีวิตหรือการผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดสภาวะจิตใจเป็นไปในทางที่ดีขึ้นงอกงามขึ้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาได้ความงอกงามเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ทั่วไปแบบธรรมดาเนาะแต่ต้องเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอย่างมากก็คือทรอมาเป็นวิกฤต crisis หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดอย่างสูงต่อจิตใจ highly stressful events ค่ะก็คือต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันกระทบต่อจิตใจมากๆเลยรุนแรงต่อชีวิตแล้วก็เป็นบาดแผลในใจมันจะเกิดหลังจากเหตุการณ์พวกเนี้ยความงอกงามจะเกิดขึ้นค่ะความงอกงามเนี้ยสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบเช่นการรู้สึกในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เหมือนที่น้องไม้บอกการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนาะการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มันมีความหมายมากขึ้นการรับรู้ถึงพลังและความสามารถของตัวเองความงอกงามเนี่ยค่ะจะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนาะแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลให้เกิดภาวะนี้ขึ้นเช่นการมีวิธีจัดการกับปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการร้องไห้และก็ปล่อยให้ตัวเองได้เสียใจดีมากๆเลยอ่ะการร้องไห้จากนักจิตวิทยาค่ะชื่อว่าเทเดสชีกับคาลฮุนนะคะได้สร้างแล้วก็พัฒนาแบบวัดความงอกงามทางจิตใจหรือ post traumatic growth inventory ค่ะเขาได้แบ่งความงอกงามที่เกิดขึ้นเป็น5ด้าน1คือการมองชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นหลังจากที่เขาแบบผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้เขาจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตมากกว่าเมื่อก่อนเหมือนพอแบบเขาผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เขาจะมองว่าแบบสิ่งเล็กๆรอบตัวเขามีความสุขมันคือความสุขของเขาบางคนก็มองแต่อะไรใหญ่ๆเนาะจนลืมมองข้ามสิ่งเล็กแต่พอเราผ่านสิ่งเลวร้ายมาได้ค่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆมากขึ้นได้ด้วยเหมือนเราเอนจอยกับมันมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจัดลำดับความสำคัญในชีวิตก่อนหน้านั้นที่เราไม่เคยเจอเราอาจจะจัดลำดับความสำคัญแบบการเจริญรุ่งเรืองไว้อันดับแรกเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะผ่านมันมาได้เราอาจจะมองแค่ว่าแค่เดือนนึงได้กินชาบูหนึ่งครั้งอันนี้คือเป้าหมายในชีวิตการได้กินอะไรอร่อยๆใช่การมีสุขภาพที่ดีใช่ๆเหมือนเขาโฟกัสกับปัจจุบันที่มีอยู่มากขึ้นค่ะด้านที่สองก็คือการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีความหมายมากขึ้นคือเขาจะมองว่าการผ่านของเขามามันไม่ได้ผ่านมาด้วยตัวของตัวเองแต่มันมาจากคนรอบข้างด้วยเขาก็จะมองว่าคนรอบข้างมีความสำคัญในชีวิตเขามากขึ้นมีอันนึงที่น่าสนใจมากๆคือเขาจะมีการรวบรวมคนที่มีการประสบวิกฤตเดียวกันเข้าด้วยกันค่ะเพื่อให้การรวมกลุ่มเนี้ยอาจจะทำให้คนคนนึงเห็นว่าตัวเรามีประโยชน์สำหรับคนกลุ่มนั้นเช่นสมมติว่าเราประสบภัยไฟไหม้เขาก็จะรวมกลุ่มคนที่ประสบไฟไหม้เนี่ยมารวมกันอาจจะเป็นคนที่แบบว่าร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์แต่การรวมกลุ่มกันอ่ะทำให้เขาได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันเหมือนมาฮีลลิ่งกันใช่ไหมมันแบบมันจะไม่มีใครเข้าใจกันและกันได้เท่ากับคนที่เขาประสบเรื่องเดียวกันก็เลยมองว่าเขาจะเห็นว่าการเข้าสังคมหรือมีสังคมอ่ะมันมีประโยชน์กับเขาค่ะด้านที่3คือการตระหนักถึงความเข้มแข็งที่ตัวเองมีอันนี้ชัดเจนเนาะการที่เราผ่านมันมาได้อ่ะเราต้องชื่นชมตัวเองอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราโคตรเก่งเลยว่ะที่ผ่านมันมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนาะแล้วเขาก็จะเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความอดทนแล้วก็มีความนับถือตัวเองมากขึ้นไม่ว่าอนาคตจะเจอกับเรื่องอะไรเขาก็จะผ่านไปได้ใช่ถูกค่ะด้านที่4ก็คือตระหนักว่าตัวเองยังมีเรื่องที่ทำได้มีเรื่องที่เป็นไปได้ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจและรับรู้คุณค่าในตัวเองอันนี้ดีมากๆเลยนะเขาจะมีทักษะการแก้ปัญหาแล้วก็การก้าวผ่านสิ่งต่างๆที่อาจจะเจอในอนาคตได้อย่างดีมากๆเลยสุดท้ายเลยก็คือเขาจะมีความงอกงามที่มีระดับที่สูงขึ้นค่ะก็คือจะมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่แต่เป็นในเชิงบวกนะไม่ใช่ตั้งคำถามเพราะว่าความรู้สึกแย่แต่เป็นการตั้งคำถามว่าแบบเรามีชีวิตอยู่เรามีเป้าหมายอะไรไม่ใช่แบบว่ามีชีวิตอยู่ไปทำไมวะแบบไม่มีประโยชน์เลยอะไรตั้งคำถามที่พี่มิ้นบอกไปค่ะเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรมันคิดได้2แง่เลยเนาะกับในแง่บวกที่แบบเรามีชีวิตเพื่อเราอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้กับอีกอย่างนึงคือเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรมันดูแบบทุกข์ใจเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความงอกงามก็จะมองไปในทางบวกเนาะว่าชื่นชมธรรมชาติดีกว่าสิ่งรอบตัวเราหรือว่ามองเห็นความงดงามของการใช้ชีวิตอยู่คือเป็นอะไรที่ดีมากๆใช่แต่ว่าความงอกงามเนี้ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากหลายปัจจัยแล้วก็ต้องใช้เวลาจะไม่ได้เกิดทันทีที่ประสบกับเหตุการณ์นั้นๆเนาะซึ่งมาจาก2ปัจจัยด้วยกันค่ะก็คือ1ปัจจัยภายใน2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือมาจากตัวบุคคลเองอาจจะมาจากบุคคลนั้นมีบุคลิกภาพแล้วก็ mindset บางอย่างที่มีต่อการจัดการกับอารมณ์เช่นบอกเล่าออกไประบายออกไปเลยหรือไปโพสต์เพื่อให้ตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ประสบเหมือนกันหรือว่ามี mindset ว่าเฮ้ยเราจะต้องดีขึ้นอะมันมาจากบุคลิกภาพแล้วก็ความคิดของตัวเขาเองด้วย2ก็คือปัจจัยภายนอกคือคนภายนอกค่ะคืออาจจะต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความในใจเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าการจะทำให้ชีวิตดีขึ้นอ่ะมันเป็นไปได้เช่นลองมองหาเป้าหมายในชีวิต
ใหม่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาประสบอะไรบางอย่างที่มันร้ายแรงกับชีวิตเขาอาจจะมีมุมมองว่าชีวิตเขาคงไม่มีเป้าหมายอะไรที่สามารถทำได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่เจอมันรุนแรงมากแล้วอะไรอย่างนี้หรืออาจจะทำให้เขาเห็นว่ามันมีทางแก้ไขปัญหาแล้วก็มีทางออกนะฟีลแบบโซเชียลซัพพอร์ตอ่ะการมีคนข้างๆสักคนใช่พี่ว่าอันนี้สำคัญมากๆในการที่จะก้าวผ่านอะไรก็แล้วแต่มาได้เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ใช่ค่ะใช่มีอันนึงที่พี่เคยอ่านเจอมาคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วการปล่อยให้ตัวเองร้องไห้แล้วก็เสียใจอ่ะเป็นอีกส่วนนึงที่สนับสนุนให้ความงอกงามมันเกิดเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราเจอกับเหตุการณ์ที่มันแย่สุดๆในชีวิตอ่ะการปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันช่วยได้มากๆบางคนเขาอาจจะปฏิเสธความรู้สึกตัวเองที่เกิดขึ้นว่าแบบไม่เราจะไม่เสียใจมันจะอ่อนแอมากถ้าเราทำแบบนั้นมันอาจจะทำให้เราก้าวผ่านมันไปได้ช้าหรือว่าอาจจะก้าวผ่านมันไม่ได้เลยอย่างที่พี่มิ้นบอกค่ะว่าการปล่อยให้ตัวเองร้องไห้หรือว่าเสียใจค่ะเป็นตัวช่วยในการให้เราได้งอกงามขึ้นมากๆเลยค่ะคือบางทีเวลาที่เราอยากเสียใจเนาะเราก็จะเหมือนกดอารมณ์ตัวเองเอาไว้ทุกคนอาจจะเคยไหมแบบแต่มายเคยเป็นนะที่ว่ากดอารมณ์ตัวเองเอาไว้กดความเสียใจเอาไว้เราจะไม่เผยด้านที่เสียใจออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วพอได้เสียใจมันทำให้เรารู้สึกเติบโตขึ้นจริงๆรู้สึกคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเรายังไงซึ่ง5ด้านที่เขาได้สร้างขึ้นมามันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดนะว่าจริงๆแล้วการที่เราเจอกับเหตุการณ์แย่ๆในชีวิตอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะไปต่อไม่ได้อ่ะใช่ค่ะแต่มันจะทำให้เราผ่านมันไปได้แล้วก็มองเห็นอะไรต่างๆรอบตัวแบบรอบด้านเลยนะดีขึ้นมากๆญาติพี่อ่ะเสียลูกชายไปคือมันกระทันหันมากๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่คนในครอบครัวช็อกมากๆเหมือนกันเขาทำใจไม่ได้นานมากๆเลยนะแบบมันยากอะเนาะในการที่เขาจะผ่านมันไปได้แต่สิ่งนึงที่พี่คุยกับเขาแล้วพี่รู้สึกว่าเออจริงๆมันก็ทำให้เขาได้มองชีวิตในอีกมุมนึงเขาบอกประมาณว่าชีวิตเขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเขามีความสุขแล้วแบบวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาก็รับมันได้หมดแล้วเพราะตอนนี้เขาเจอเรื่องราวที่แย่ที่สุดในชีวิตเขามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบ enjoy moment ณปัจจุบันมากๆอ่ะเหมือนเขาผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วเมื่อคนนึงเจอกับเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายแล้วกระทบกระเทือนใจเขาอย่างมากอ่ะมิ้นมองว่าแต่ละคนมีการรับได้ของเรื่องนั้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปตัดสินได้ว่าเรื่องที่เขาเจอมันหนักหรือเรื่องมันแค่นี้เองการที่เขาจะผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้ค่ะต้องมาจากทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างซึ่งมันสำคัญมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตที่แตกต่างกันเนาะแค่การเติบโตมาแต่ละก้าวมันก็แตกต่างกันแล้วอ่ะเราต้องรับฟังเขาอย่างไม่ตัดสินอย่างที่พี่มิ้นบอกนะคะถ้าหากว่าเรามีคนใกล้ตัวที่มีอาการใกล้เคียงหรือว่าเขาอยากจะเล่าอะไรบางอย่างให้เราฟังอยากให้เราพยายามไม่กดดันให้เขาเล่าให้เราฟังแบบไวๆแบบเอ้ยเล่ามาเล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่คาดเดาเรื่องราวของเขาไม่คาดเดาความรู้สึกของเขาด้วยทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังที่ดีเป็นโซเชียลซัพพอร์ตที่ดีให้คนข้างๆนะคะแล้วอันนึงที่พวกเราอยากจะฝากไว้เลยก็คือถ้าเกิดเราประเมินตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันหนักมากๆคือมันไม่สามารถใช้ชีวิตได้หรือเราไม่สามารถก้าวผ่านมันไปได้เลยอะลองหันไปมองคนรอบตัวและอันที่สองเลยก็คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งมิ้นมองว่ามันดีมากๆการที่เรารักษามันได้ตรงจุดเนาะดีกว่าเราไปนั่งทนทุกข์แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะผ่านไปไม่ได้ถ้าเราผ่านไปด้วยตัวคนเดียวEP นี้หวังว่าสิ่งที่เราแชร์ไปจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์หรือว่ากำลังเป็น PTSD อยู่สามารถคอมเมนต์แชร์พวกเราได้เลยนะคะหรือมีข้อมูลตรงไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยดีอยากแชร์ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะหรือว่าอยากแชร์ความงอกงามในการผ่านความเจ็บปวดของตัวเองก็สามารถแชร์ได้ผ่านการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับ EP นี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android